คุณหมอคะหนูมีเรื่องปรึกษาค่ะหนูมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งคบกันมานานมากเกือบ20ปีแต่ช่วงหลังมาเขาค่อนข้างท็อกซิกจนหนูรู้สึกรับไม่ไหวบางเรื่องก็เครียดจนร้องไห้ถ้าหนูตัดสินใจเลิกคบกับเขาหนูผิดมากไหมคะขอวิธีฮีลใจด้วยค่ะอ่ะโอเคต้องบอกเลยค่ะว่าการมีเพื่อนบางทีไอ้ที่เคยดีๆกันเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นท็อกซิกทีหลังก็ได้เหมือนที่เราเคยคุยกันว่าการบางทีเราอยู่กับคนท็อกซิกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนท็อกซิกเขาเป็นคนจิตใจไม่ดีนะจิตใจดีก็ได้เพียงแต่วิธีการสื่อสารหรือการอยู่ด้วยกันพฤติกรรมการใช้ชีวิตอารมณ์อย่างเงี้ยมันทำให้ก่อเกิดความรู้สึกแย่กับอีกฝั่งนึงนะครับอย่างเช่นกรณีของการหวังดีแต่ว่าวิธีการมันแย่มันก็อาจจะรู้สึกแย่กว่ารู้สึกดีอย่างเงี้ยนะครับก็เกิดขึ้นได้แต่ในกรณีนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันอึดอัดใจมากก็คงต้องย้อนกลับไปถามตัวเองก่อนว่าไอ้เรื่องที่ท็อกซิกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันพอจะมีการแก้ไขอะไรได้กันไหมอย่างเช่นมีการพูดคุยหรือยังถ้ายังไม่เคยเราไม่เคยคุยเราคุยกันดูก่อนไหมอาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดเลิกคบนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเคยคุยกันแล้วแต่เขาไม่เปลี่ยนหรือไม่เก็ตไม่ซื้อไม่เข้าใจคุยกันไม่ได้ลองดูซิว่าถ้ามันอยู่ห่างๆกันได้ไหมเพราะว่าเราก็คบกันได้แต่ว่าอาจจะแบบเจอกันห่างๆหน่อยหรือคุยกันเฉพาะเรื่องที่ไม่มีปัญหาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเป็นบางเรื่องก็ได้บางหัวข้ออย่างเช่นเรื่องการเมืองเรื่องน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะเป็นแค่บางเรื่องก็ได้นะครับแต่ถ้ามันพยายามจะเคลียร์แล้วพยายามมีระยะห่างแล้วพยายามจะคุยแล้วมันไม่จบจริงๆแต่สุดท้ายต้องคิดว่าต้องเลิกคบกับเขาเกิดขึ้นได้ไหมหมอบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับว่าผิดไหมจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าเราพยายามเต็มที่แล้วทุกอย่างแล้วเราก็บอกตัวเองนะเราพยายามแล้วนะแต่ว่าการที่จะเลิกคบกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันก็ได้การเลิกคบมันมีหลายวิธีใช่ไหมก็อาจจะเลิกคบก็คือไม่ได้ติดต่อคือเลี่ยงการติดต่อเลี่ยงปฏิสัมพันธ์ค่อยๆห่างกันไปอย่างเงี้ยก็คือยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการแต่ว่าห่างกันไปคุยกันเท่าที่จำเป็นหรือว่านานๆคุยสารทุกข์สุขดิบสักทีนึงบางคนอาจจะเลือกวิธีนี้แต่ถ้าบางคนรู้สึกว่าแหมนานๆทีก็รู้สึกแย่ทุกครั้งเลยมันไม่ไหวจริงๆนั่นก็ต้องเมตตาตัวเราก่อนเมตตาเขานะครับดังนั้นก็คงจะต้องมีการห่างกันจริงๆคือต้องตัดการติดต่อกันจริงๆนะครับถามว่าอาจจะรู้สึกแย่ไหมก็อาจจะรู้สึกแย่แต่ว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องแคร์ความสติสตางค์แคร์จิตใจเราก่อนเนาะเพราะถ้าเราบูชายันตัวเองเพื่อความสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วเราพังเราแย่เราทุกข์ทรมานมากๆอันนี้ก็อาจจะไม่เวิร์กละนะครับเอาตัวเราให้ฟื้นก่อนให้เราโอเคก่อนอันนั้นจะดีกว่าแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองเยอะๆลองทบทวนตัวเองดูอะไรที่เราดูแลตัวเองได้เราใจดีกับตัวเองได้เราทำอย่างนั้นก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางทีเรามัวแต่โฟกัสว่าไอ้ใครท็อกซิกกับเราแต่บางทีเราก็ลืมใจดีกับตัวเองไปบางทีการไม่ใจดีกับตัวเองเนี่ยมันทำให้เราไม่มีพลังในการไปรับมือคนข้างนอกได้เหมือนกันนะครับลองใจดีกับตัวเองเยอะๆนะครับแต่ใจดีนี้ไม่ใช่สปอยตัวเองนะไม่ใช่แบบตามใจตัวเราเหลิงตัวเสียคนเพราะตัวเราเองไม่ใช่นะคืออาจจะดูว่าเรามีอะไรที่เราโอเคมั้งอย่างเช่นพักเวลาพักก็คือต้องพักเวลานอนคือต้องนอนเวลาที่จะมีเวลาส่วนตัวคือเวลาส่วนตัวชื่นชมตัวเองอย่างเงี้ยคือการใจดีกับตัวเองเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ใครมีปัญหาแบบนี้ลองเล่าให้ฟังกันแชร์กันหน่อยนะครับ